คุณผู้ชมไปดูปัญหาการจราจรที่บริเวณแยกรัชดาท่าพระถนนรัชดาภิเษกนะคะตรงจุดนั้นพบว่าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่ว่าสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรและจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือไม่ติดตามพร้อมกันกับคุณจิราพรค่ะค่ะคุณนิชาค่ะแยกที่คุณนิชาบอกเนี่ยนะคะเกิดปัญหาตรงที่ว่ามีประชาชนจำนวนมากค่ะที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยแหละค่ะยึดแยกตรงนี้นะคะเป็นจุดกลับรถถาวรจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งแต่เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะสำหรับอาทิตย์นี้เราจะไปตรวจสอบกันที่แยกรัชดาท่าพระนะคะโดยในจุดนี้รถยนต์ที่มุ่งหน้ามาจากฝั่งถนนพระราม3และต้องการที่จะกลับรถไปฝั่งเดอะมอลล์ท่าพระนะคะก็จะใช้แยกนี้แหละค่ะเป็นจุดกลับรถแต่ถึงอย่างไรก็ตามในจุดนี้ก็มีป้ายจราจรแสดงให้เห็นชัดเจนว่าห้ามกลับรถค่ะแต่ก็ยังมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่ฝ่าฝืนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันนะคะไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่กันค่ะว่าเพราะอะไรทำไมพวกเขาถึงใช้แยกนี้เป็นจุดกลับรถแบบถาวรแล้วไปดูแนวทางการแก้ไขของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะแยกรัชดาท่าพระถือว่าเป็นสี่แยกไฟแดงที่มีขนาดใหญ่เพราะมีจำนวนรถมุ่งหน้ามาจากหลายทางด้วยกันทั้งถนนพระราม3สาทรจรัญสนิทวงและราชพฤกษ์สำหรับรถที่มุ่งหน้ามาจากพระราม3หากต้องการที่จะกลับรถไปทางเดอะมอลล์ท่าพระมักจะมากลับรถตรงแยกดังกล่าวซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วทำได้หรือไม่เพราะมีป้ายห้ามกลับรถชัดเจนอดุลสุธารามคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณแยกบอกว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพอรถที่ต้องการกลับรถจะเข้าไปอยู่ในเส้นทางของรถ BRT บางครั้งเกิดการเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ทุกวันนะพี่ทุกวันครับแต่เช้าแล้วเราเคยเห็นว่ามันมีอุบัติเหตุด้านประชาชนอีกคนหนึ่งบอกว่าตนมักกลับรถในจุดนี้เพราะเห็นว่าใครๆก็ทำกันและไม่เคยถูกจับกุมและถ้าหากไม่กลับรถตรงนี้ก็ต้องเลยไปอีกกว่า1กิโลเมตรจึงอยากจะเสนอให้เปิดเป็นจุดกลับรถถาวรแต่ก็มากลับผมก็จะกลับตามเขาถ้าไม่กลับตรงนี้ก็ไปยืนไกลไหวไกลเท่าไหร่อะคะไกลไปถึงใต้สะพานใต้สะพานที่เราไปที่ตลาดรถตู้กระดาษตรงนั้นกับเสียเรียบประจับตรงนี้ได้ออกเรียบเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเราต้องต่อตูดป้ายเรามีอย่างเงี้ยถ้าเราออกว่าปุ๊บโดนละแต่เราไม่เคยโดนในข้อหากับรถไม่โดนเมื่อทางทีมข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.บุคคโลและสน.ตลาดพลูถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพบว่าจุดนี้ถือว่าก้ำกึ่งระหว่าง2พื้นที่พอรถที่ต้องการจะกลับรถมาจากพื้นที่ของสน.บุคคโลแล้วกลับรถบริเวณแยกที่เป็นพื้นที่ของสน.ตลาดพลูและมุ่งหน้าไปทางพื้นที่ของสน.บุคคโลอีกครั้งถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนของแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่กลับรถทุกคันในจุดนี้ควรนึกถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าความสะดวกรวดเร็วจิราพรคูหาการถ่ายภาพและรายงานจาก
การพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าพื้นที่จุดนี้นะคะเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวของ2สน.ค่ะจึงยังไม่มีแนวทางการแก้ไขเรื่องนี้ที่ชัดเจนค่ะกระทึงอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยแหละค่ะก็คือคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากในวันนี้นะคะเมื่อยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนออกมานะคะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปกำกับดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนจุดนั้นไม่ให้ฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรกูหาการลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ